ระทรวงการวางแผนและการลงทุนเวียดนามระบุในรายงานฉบับหนึ่งว่าผลิตภาพแรงงานของเวียดนามล้าหลังประเทศอื่นๆในภูมิภาคกว่าหลายทศวรรษแม้ว่าจะมีการปรับปรุงอย่างมากในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาจากตัวเลขในปีคริสตศักราช2014 GDP ต่อหัวที่ถูกจ้างในเวียดนามอยู่ที่ 74.7 ล้านเวียดนามดงหรือราว 117,650 บาทต่อคนเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.9 จากปีก่อนหน้ารองหัวหน้าสำนักงานสถิติทั่วไปของกระทรวงระบุว่าการคำนวณเป็นไปอย่างสอดคล้องกับข้อเสนอแนะและแนวทางปฏิบัติขององค์การแรงงานระหว่างประเทศและองค์กรด้านความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาตัวเลขในปีคริสตศักราช2014คำนวณบนพื้นฐานของ GDP โดยรวมที่ 3,930 ล้านล้านเวียดนามดงหรือราว 175,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐและจำนวนลูกจ้างกว่า52ล้านคนที่มีอายุ15ปีขึ้นไปกระทรวงการวางแผนและการลงทุนเวียดนามระบุว่าเวียดนามจะต้องใช้เวลาหลายสิบปีในการไล่ตามประเทศอื่นๆในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในแง่ของผลิตภาพแรงงานดังนั้นถ้า GDP ต่อหัวที่ถูกจ้างในประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อื่นๆยังคงเติบโตต่อเนื่องคาดว่า GDP ต่อหัวที่ถูกจ้างงานในเวียดนามจะสามารถไล่ทันประเทศฟิลิปปินส์ในปีคริสตศักราช2038และไล่ทันประเทศไทยในปีคริสตศักราช2069ทางกระทรวงระบุว่าผลิตภาพแรงงานที่ต่ำเป็นผลมาจากหลายปัจจัยเช่นแรงงานจำนวนมากขาดการฝึกอบรมสภาพแวดล้อมในการแข่งขันน้อยกระบวนการทำงานมีความซับซ้อนรวมถึงโครงสร้างทางเศรษฐกิจในปัจจุบันที่อุตสาหกรรมขั้นแรกหรือว่าขั้นประถมภูมิยังคงเหนือกว่าอุตสาหกรรมภาคบริการและอุตสาหกรรมที่ต้องใช้ความรู้ในการทำงานในรายงานยังระบุอีกว่าจากการวัดแรงงานจำนวน 52.7 ล้านคนมีแรงงานเพียง 9.6 ล้านคนที่เป็นแรงงานที่ได้รับการฝึกอบรมซึ่งบ่งชี้ว่าเศรษฐกิจเวียดนามยังเต็มไปด้วยแรงงานที่ไร้ทักษะทั้งนี้กระทรวงการวางแผนและการลงทุนเวียดนามชี้ให้เห็นว่าเวียดนามจะต้องจัดตั้งคณะกรรมการซึ่งประกอบด้วยผู้แทนจากภาครัฐภาคธุรกิจสมาคมอุตสาหกรรมเพื่อปรับปรุงผลิตภาพแรงงานในเวียดนามโดยจะต้องกำหนดยุทธศาสตร์ระดับชาติที่มีเป้าหมายทำให้เวียดนามเสมอภาคกับประเทศอื่นในภูมิภาคในแง่ของ GDP ต่อ1หัวแรงงานที่ถูกจ้างในประเทศทีมข่าวอาเซียนสปริงนิวส์รายงานช่วงนี้ติดตามความ